T-Techกลับมาอยู่กับเรา2คนต่อนะครับกับช่วงทีสำหรับนั่นเองครับค่ะช่วงนี้เราก็จะมีเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่รู้มาเล่าให้รู้กันแบบง่ายๆถูกต้องครับว่าแต่วันนี้มีอะไรครับเก่งครับวันนี้มีเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวมากๆก็คือเรื่องของสมาร์ทโฟนเหมือนเป็นอวัยวะอีกชิ้นนึงแล้วเพราะว่าเทปที่แล้วเราคุยกันถึงว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะมาอยู่ในมือถือรุ่นใหม่ๆใช่มั้ยวันนี้มีอะไรครับฟีเจอร์ที่มือถือรุ่นใหม่ในปี2017ต้องมีถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะคะที่ต้องมีก็คือเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือค่ะใช่เดี๋ยวนี้มือถือแบบ 3-4 พันยังมีสแกนลายนิ้วมือเลยถูกรุ่นท็อปจะไม่มีได้ยังไงนะครับคือเดี๋ยวนี้ต้องมีทุกรุ่นแล้วค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงช่วงปีที่แล้วรุ่นที่มีสแกนลายนิ้วมืออาจจะต้องแบบขึ้นกลางขึ้นไปขึ้นไปอะไรเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะทุกรุ่นจะต้องมีที่สแกนลายนิ้วมือเพราะว่าที่สแกนลายนิ้วมือเนี่ยนอกจากที่จะช่วยปกป้องข้อมูลของเราได้ในระดับนึงแล้วมันยังถูกเอาไปใช้ควบคู่กับการจ่ายเงินด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวนี้เราเริ่มเห็นแบบมี Samsung Pay Apple Pay บ้านเรายังไม่รองรับนะคะหรือของ Google เองเขาก็มีนะ Android Pay แต่บ้านเราก็ยังไม่มีแต่ถ้าเกิดมีมันก็ต้องมีตัวช่วยยืนยันไงถูกต้องซึ่งก็จะมีอะไรบ้างอ่ะพาสเวิร์ดไม่ปลอดภัยอ่ะสแกนลายนิ้วมือม่านตาใช่ก็จะมีประมาณอย่างงั้นนะครับส่วนที่ยังเก่งกว่าฟิงเกอร์พริ้นต้องมีใช่ไหมสแกนม่านตาจริงๆจะบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เกือบจะมาตั้งแต่ปีที่แล้วละเกือบจะมาเพราะเหมือนได้ยินข่าวว่ามันมาพร้อมกับโน้ต7ไงมาพร้อมกับโน้ต7ถูกต้องมันก็เลยไปพร้อมกันโน้ต7ดันรีบไปนิดนึงก็ไปอุบัติเหตุแบบต้องรีบไปนิดนึงอาจจะต้องแบบกลับบ้านเก่าไปก่อนเลยคือเทคโนโลยีนี้ก็เลยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่บูมนักในเรื่องของมือถือทั่วไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะน่าจะมีแค่โน้ต7ตัวเดียวมั้งที่มีไอริสสแกนเนอร์หรือว่าเทคโนโลยีสแกนม่านตาจากปีที่แล้วนะครับที่เราเห็นกันชัดก็น่าจะเป็น Galaxy Note 7ซึ่งเขาบอกว่าในปีนี้เขากลับมาใหม่แน่นอนกับเทคโนโลยีไอริสสแกนเนอร์นะครับหรือว่าสแกนม่านตาเองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขามีการทดลองแล้วก็ศึกษามาว่าเทคโนโลยีสแกนม่านตานะครับมีความปลอดภัยมากกว่าใช้แพทเทิร์นหรือเป็นพินด้วยซ้ำแต่ว่าก็ไม่ใช่ปลอดภัย 100% เพราะก็ยังมีการลดเล็ดลอดของข้อมูลจากของแฮกเกอร์ได้เหมือนกันก็ต้องมารอลุ้นกันว่าภายในปีนี้เนี่ยตัวแฟลกชิปต่างๆจะมีใส่เจ้าตัวไอริสสแกนเนอร์มาอีกหรือเปล่าต้องรอดูเก่งว่าตัวที่จะเปิดตัวคือ Samsung S8 น่าจะมีอีกหนึ่งอย่างที่จะมีเข้ามาเป็นเทรนด์ของสมาร์ทโฟนปี2017นะคะก็คือเรื่องของหน้าจอ คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นหน้าจอค่อยๆบางขอบบางลงคือยิ่งกว่าพิซซ่าคือต้องบอกว่ายุคก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะดูกันที่จอใหญ่แค่ไหนยิ่งใหญ่ยิ่งเจ๋งยิ่งใหญ่ยิ่งดีจนมีแฟบเล็ตมีแท็บเล็ตแต่แท็บเล็ตเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมละจนมาถึงจุดนึงว่าใหญ่ไปพกพาลำบากเอาขอจอเท่าเดิมได้ไหมอ่ะให้ถือสะดวกแต่ว่าขอไม่ขอขนาดเท่าเดิมได้ไหมแต่จอใหญ่ขึ้นอย่างนี้ไม่เดี๋ยวนี้มีเทรนด์ใหม่แล้วขอจอเท่าเดิมแต่ขอบเล็กหรือไม่มีขอบเพื่อที่จะได้พื้นที่แสดงผลที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงก็ยังดีซึ่งบางค่ายก็ตัดขอบด้านบนไปเลยให้เป็นหน้าจอเต็มขอบไปเลยแล้วก็มากล้องหน้าไว้ข้างล่างแทนหรือบางค่ายก็ตัดล่างตัดบนหรืออย่างละนิดให้มันแบบบางที่สุดเท่าที่จะบางได้อย่างตัวล่าสุดเมื่อปีที่แล้วช่วงปลายปีที่มันฮิตมากๆแล้วก็เป็นตัวจุดกระแสอันนี้เลยเนี่ยก็คือตัว Mi Mix ใช่ถูกต้องโอ้โหหน้าจอบางมาก 6.4 นิ้วแต่ว่ามีหน้าจอพื้นที่แสดงผล 90% ซึ่งภายในปีนี้น่าจะได้เห็นกันมือถือไร้ขอบมาเทรนต่อมาบ้างดีกว่าเกี่ยวกับกล้องนะครับค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกเทรนที่ผ่านมาในปีนี้เริ่มจะมาให้เห็นกันชัดแล้วในช่วงปลายปีหลังนี้ก็คือในเรื่องของกล้องคู่ซึ่งในช่วงต้องถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยังอยู่ในช่วงของการว่ามือถืออันนี้เนี่ยกล้องความละเอียดเท่าไหร่ยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากเรายิ่งรู้สึกว่ามันเจ๋งแต่พอผ่านครึ่งปีหลังเนี่ยจะเห็นว่าบางค่ายเริ่มกลับไปใช้อัลตราพิกเซลคือกล้องคู่แล้วก็ไม่ต้องความละเอียดเยอะแต่เน้นความ12ล้านพิกเซลแต่เน้นความแบบความสามารถของกล้องเซ็นเซอร์ของกล้องให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นจนมาสิ่งที่จริงๆมาเป็นเหมือนเพนเซเตอร์หลักๆก็คือหัวเว่ยที่เขาออกกล้องคู่มาที่แบบโคกับไลก้านะครับทำให้เทรนด์การใช้มือถือตลาดมือถือเนี่ยเปลี่ยนไปเลยจะเห็นได้ชัดพอ iPhone ออกมาเป็นกล้องคู่อีกเท่านั้นแหละกลายเป็นว่าทั้งหมดหลังจากนี้คือต้องเป็นกล้องคู่ทั้งหมดแล้วถ้าออกมาเป็นกล้องตัวเดียวปุ๊บก็คนก็จะมีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่แฟลกชิปเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าปีนี้นะครับกล้องมือถือรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นกล้องคู่แทบทั้งหมดแล้วถ้าเป็นแฟลกชิปนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเทรนด์ค่ะก็คือเรื่องของ USB Type C
จริงเพราะตอนแรกก็ยังมีอยู่ในช่องฝั่ง Google ซะส่วนใหญ่นะครับตอนแรกรู้สึกไกลตัวยังไม่มาหรอกยังหรอกนะอีกสักพักแหละไงล่ะไล่ตัดช่องหูฟังแจ็ค 3.5 กันเป็นแถว มาทีละค่ายตัดทีละค่ายตัดทีละค่ายล่าสุดเปิดตัวของ HTC Series U ฟังแล้วเรื่องของการใช้ USB-C มันก็มีข้อดีเหมือนกันข้อดียังไงครับเอาฟังเพลงเสียงดีงี้ช่อง3ช่องเดิมไม่ดีอย่างนี้คือมันไม่ต้องแปลงจากแบบดิจิตอลเป็นอนาล็อกจากอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลอะไรอย่างงี้ไงดิจิตอลแล้วก็ดิจิตอลเลยก็ถ้าเกิดมองในแง่ดีก็ได้แหละแต่ว่าต้องบอกว่าหลายคนก็ยังมีความติดกับรูหูฟังอยู่ซึ่งอาจจริงๆอาจจะเป็นเพราะยังไม่ชินหรือเปล่าด้วยซ้ำคือของมันใช้มาตั้งกี่ปีอะเป็น10ปีป่ะอาจจะเพราะความชินถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็อาจจะชินไปในอนาคตก็ได้และสิ่งสุดท้ายนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเกี่ยวกับเทรนด์ที่มาแรงในปีนี้คือเทคโนโลยี Virtual Reality หรือว่า VR นั่นเองโอ้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมต่างๆออกมาขายกันอยู่เยอะพอสมควรตอนนี้นะครับคนก็เริ่มมีกระแสมากยิ่งขึ้นนะครับแต่จะบอกว่าในปี2017นี้เนี่ยVR น่าจะเข้ามาใกล้เรามากขึ้นกว่าเดิมใกล้กว่านี้อีกเหรอตอนนี้ก็ยังใกล้แต่ยังไม่ใกล้เท่าไหร่นะเพราะเรารู้สึกว่ามันยังมีคอนเทนต์ที่รองรับต่างๆยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักเท่าไหร่นะซึ่งไม่ว่าจะเป็นค่ายใหญ่นะครับตอนนี้ก็โดดลงมาเล่นแล้วอย่าง Sony นะครับก็มี PlayStation VR ใช่ซึ่งภาพก็ยังถือว่าทำได้ดีแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ละเอียดมากเท่าที่ควรหนักนะครับจากที่ลองดูนะครับแล้วก็ Facebook คือ Oculus นั่นเองนะฮะรวมถึงมี Google Daydream Cardboard นะครับ Tubeless ด้วยนะครับแล้วก็ SamsungGear VR นะครับซึ่งเขาบอกว่ายังคงเป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากกว่า 56% ก็ถือว่าเยอะนะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้แหละก็ทำให้คนเนี่ยเหมือนเริ่มมาตอบรับกับกระแสโลกเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับจำนวนผู้ใช้งาน VR ในปัจจุบันเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะโดยมีชุดผู้ใช้งานอยู่ที่ประมาณ43ล้านคนทั่วโลกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคนที่เริ่มหันมาใช้ VR นะ43ล้านคนทั่วโลกใช่นี่คือรวมที่เขาแถมให้ด้วยป่ะก็คงอย่างนั้นด้วย43ล้านคนทั่วโลกนะครับซึ่งเขาบอกว่าในปี2018นี้นะครับคนน่าจะมีแนวโน้มเนี่ยหันมาใช้ VR มากขึ้นกว่าปี2017เยอะพอสมควรเลยซึ่งก็แน่นอนว่าเกิดมีเพิ่มขึ้นพอมีคอนเทนต์มากขึ้นคนก็น่าจะหันไปใช้ VR กันมากขึ้นตามสัดส่วนนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าตลาด VR ในปีนี้นะครับจะมีมูลค่าสูงถึง 30,000 ล้านเหรียญ นะครับซึ่งบอกว่าในปี2020เนี่ย VR จะถูกอัปเกรดขึ้นจาก Full HD เนี่ยไปเป็น 2K ด้วย 2K ซึ่งอย่างที่บอกไปจริงๆมันสอดคล้องกับการที่2020เนี่ยญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกด้วยเขาจะมีถ่ายทอดสดระบบ 4K ด้วยตอนนั้น 8K แล้วมั้งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีแบบเหมือนเราไม่ต้องมาอยู่ที่สถานที่โอลิมปิกจริงหรือเปล่าเพียงแค่ใส่แว่น VR แล้วก็เหมือนไปนั่งอยู่ขอบสระแล้วหรือเปล่าอย่างนี้เอ้ยก็ดีนะไปเชียร์นักกีฬาว่ายน้ำขอบสระนี่แหละค่ะก็คือเทรนด์แล้วก็ฟีเจอร์ของสมาร์ทโฟนในปี2017ที่จะต้องมีนะคะถ้าเกิดใครจะซื้อมือถือใหม่ลองดูตามนี้ละกันรับรองว่าไม่ตกเทรนด์แน่นอนนะครับเพราะเทรนด์เหล่านี้ที่เราพูดถึงในรายการวันนี้นี่รับรองว่าจะเป็นเทรนด์หลักๆได้แหละในปีนี้นะครับมาแรงแน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงนะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ T-Tech ค่ะเดี๋ยวมาครับT-Tech